สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลายๆคนถ้าเกิดเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนเนี่ยเราจะเจอปัญหาเยอะมากกว่าฝาหน้าเนื่องจากฝาหน้านะคะมีระบบทำน้ำอุ่นนะคะซึ่งระบบทำน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยสามารถที่จะล้างเครื่องได้สะอาดมากกว่าฝาบนมากซึ่งปัญหาอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเจอแน่นอนค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะคะหลายๆคนแก้ปัญหาโดยการใช้แค่น้ำส้มสายชูหรือเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปแล้วก็ล้างเครื่องปักตามปกตินะคะแต่บางครั้งคราบเนี่ยมันอยู่ในส่วนที่เราคิดไม่ถึงนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจ้างเนี่ยค่าล้างเครื่องรวมถึงถอดเครื่องข้างล่างเนี่ยออกนะคะก็อยู่ประมาณตกประมาณครั้งละ300บาทนะคะซึ่งอันนี้สามารถที่จะใช้กับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญได้นะคะวิธีการนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคราบสกปรกที่เป็นคราบที่ทำให้เสื้อผ้าโดยเฉพาะสีดำหรือขาวเนี่ยคราบตรงนั้นมันอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะเห็นไส้กรองตรงนี้นะคะของนุ่งตอนนี้มันเป็นรุ่นของซัมซุงนะไดมอนด์ดำนะคะนานมากแล้วนะคะเราจะเห็นนี่แหละค่ะเจ้าคราบตรงนี้แหละค่ะเป็นตัวที่ทำให้เกิดคราบที่สกปรกนะคะกับเสื้อผ้าเราอะนะคะคราบขาวนะคะซึ่งทีนี้เราดึงออกนะคะดึงออกเสร็จมันจะเห็นในลักษณะอย่างนี้เห็นปะนี่แหละค่ะตัวนี้แหละค่ะที่ทำให้เกาะเสื้อผ้าแล้วก็ทำให้เสื้อผ้าสกปรกเราต้องใช้น้ำฉีดในส่วนนี้ก่อนนะคะเอาออกเสร็จนะคะแล้วเพื่อนๆถึงจะล้างกับน้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดานะคะเดี๋ยวนุ๊กขอฉีดค่ะตามพวกนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะล้างนะคะให้เพื่อนๆดูกันนะคะรวมถึงตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะล้างกันค่ะเริ่มล้างนะคะใช้แปรงสีฟันเล็กๆก็ได้ค่ะแล้วก็หรือจะใช้น้ำฉีดแรงๆก็ได้นะคะเพื่อที่จะดึงคราบตรงนี้ออกไปนะคะที่จะไม่ทำให้ติดเสื้อผ้าก่อนที่เราจะถึงมือช่างนะคะแม่บ้านควรจะทำนะคะอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะที่เป็นฝาบนนะคะแต่ถ้าใครไม่ซักผ้าบ่อยนุ้งแนะนำเดือนละ1ครั้งนะคะได้ค่ะนุ้งเอาน้ำฉีดไปแล้วนะคะทีนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะประกอบกลับไปค่ะแล้วทีนี้นะคะให้มันหมุนน้ำเปล่านะคะโดยที่เราก็จะใส่นะคะโดยที่เราจะใส่น้ำส้มสายชู1ช้อน1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีกประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะแล้วก็ปล่อยนะให้มันทำความสะอาดไปนะคะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเราก็ใส่ลงมาในนี้นะคะค่ะแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาตามไปนะคะแค่นี้เพื่อนๆก็จะหมดปัญหานะคะเรื่องเกี่ยวกับคราบนะคะที่มาติดเสื้อผ้านะคะซึ่งเราเป็นวิธีการที่ทำง่ายมากๆนะคะลองไปทำกันดูนะคะแนะนำหนึ่งครั้งนะคะเป็นวิธีการที่ดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อสิ่งดีๆกับเพื่อนคุณนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนี่นุ๊กลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสาวๆ